ไทยต้องแข่งกับจีนโดยตรงในตลาดส่งออกรถยนต์ในต่างประเทศจากการที่ผู้ประกอบการจีนนั้นมีการส่งออกและเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในหลายๆประเทศต่างๆโดยตรงแล้วก็จะกดดันให้ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกรถยนต์ของไทยมีขนาดเล็กลงทำให้โอกาสสำหรับไทยในการเป็นผู้นำการส่งออกยานยนต์ EV มีความท้าทายมากขึ้นคือเราต้องแข่งกับจีนพูดง่ายถึงแม้ว่าจีนเข้ามาลงทุนในไทยด้วยเพราะว่าจีน diversify การลงทุนไปสู่หลายๆตลาดมูลค่าเพิ่มภายในประเทศนะ domestic value added ที่ไทยจะได้รับจากการผลิตรถยนต์ EV 1คันนั้นต่ำกว่าการผลิตรถยนต์ประเภทสันดาปประเภทเครื่องยนต์สันดาปอย่างมากจากการที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญจากต่างประเทศในขณะที่กลุ่มสินค้าเดิมที่ไทยสามารถผลิตได้มีแนวโน้มต้องลดราคาเพื่อแข่งกับผู้ประกอบการจีนเพราะบริษัทจีนสามารถนำเข้าโดยตรงจากจีนด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าไทยมากทำให้ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ EV ในไทยแต่ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการผลิตรถยนต์จะน้อยกว่าในอดีตนี่เป็นมุมซึ่งน่าสนใจก็คือว่ามันไม่มีอะไรซึ่งอัตโนมัติเป็นการพัฒนาเหมือนกับยุค 80s 90s แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเห็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะฮะที่ญี่ปุ่นเขาจะผลิต EV มากขึ้นจากในอนาคตนะฮะซึ่งไทยคงได้รับอานิสงส์นะฮะเพิ่งเห็นข่าวนั้นเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นมาช้ากว่าจีนในเรื่องรถไฟฟ้าแต่ว่าในที่สุดก็คงจะมาในที่สุดเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์พิเศษที่เรามีกับ Honda Toyota แล้วก็ค่ายใหญ่ๆของญี่ปุ่นมันก็คงจะช่วยนะในอนาคตแต่ว่ามันแค่มาช้าการเปลี่ยนผ่านของตลาดรถยนต์ทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูงอาจจะหมายถึงโอกาสสำหรับไทยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มชะลอตัวลงทั่วโลกแต่ยอดขายรถยนต์ไฮบริดนั้นกลับขยายตัวได้มากขึ้นสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดหลายด้านทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีทำให้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครจะเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ยุคใหม่ที่แท้จริงและอาจช่วยยืดเวลาสำหรับรถยนต์สันดาปภายในได้อีกระยะหนึ่งนอกจากนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าค่ายรถจีนจะสามารถเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อดันไทยเป็นหนึ่งในฐานการส่งออกหากมีการกีดกันสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและประเทศในโลกตะวันตกรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือถ้าเขากีดกันรถยนต์ซึ่งส่งออกจากจีนโดยตรงเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งค่ายจีนเองเนี่ยก็ต้องมาผลิตรถยนต์ในประเทศอย่างประเทศไทยที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐซึ่งตรงนี้ก็จะเอื้อให้ไทยได้เทคโนโลยีเข้ามาเต็มๆแต่ส่วนใหญ่เวลาไทยอิมพอร์ตเทคโนโลยีหรือทรานสเฟอร์เทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้สามารถยกระดับตนเองได้นะฮะต่างๆจากจีนซึ่งอันนี้เป็นอะไรซึ่งน่าสนใจว่าไอ้จีนเขาสามารถ copy and develop เทคโนโลยีได้ของเราเนี่ยโดยหลักทฤษฎีเนี่ยเวลามีการลงทุน FDI ระยะยาวเนี่ยเราควรจะมีโอกาสโอนถ่ายเทคโนโลยีได้แต่ว่าถึงเวลาเราไม่ได้มีศักยภาพที่จะทำขนาดนั้นนะฮะอันนี้แตกต่างจากกรณีของจีนซึ่งพอ GM เขาถอนทุนไอจาก GM อ่ะมันกลายเป็น GWM ทันทีคือมันเป็น pure copy and develop ที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่ไทยนั้นทำไม่เป็นนะครับแต่ว่าจีนทำได้เป็นโดยที่จีนก็เลยได้ในส่งเต็มๆจากการที่อเมริกาเข้าไปลงทุนรวมทั้งจากการที่ GM เข้าไปลงทุนด้วยอย่างไรก็ตามนโยบายสนับสนุน EV ในปัจจุบันเอื้อต่อการเน้นการนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบภายในประเทศมากกว่าซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าเพิ่มที่ไทยได้รับจากการผลิต EV ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการผลิตรถยนต์สันดาปภายในเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้มันแค่ประกอบแล้วมันเป็นชิ้นส่วนเหมือนประกอบเลโก้มันประกอบมือถือสำหรับ EV หลายรุ่นของจีนนะมันเป็นเช่นนั้นนะฮะภาครัฐจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันและอนาคตหากจะต้องการที่จะรักษาความเป็นผู้นำในภาคยานยนต์เอาไว้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนมาตรการด้านการให้เงินอุดหนุน EV ด้วยเพื่อลดการบิดเบือนโครงสร้างและราคาในตลาดรถยนต์รวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกำหนดและในการตรวจวัดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ local content ratio เนี่ยเราเข้มงวดแค่ไหนกับค่ายจีนซึ่งเข้ามาหรือในข้อตกลงรอบล่าสุดเนี่ยจีนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนไปแล้วก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเป็นข้อตกลงอาเซียนเนี่ยมันเป็นอาเซียนบวกจีนไปหมดคือเสร็จจีนไปหมดแล้วนโยบายเรื่องการประกอบรถยนต์หรือเปล่าในประเด็นเกี่ยวกับ local content ratioก็ในที่สุดแล้วเราจะแค่ประกอบหรือเราจะผลิตชิ้นส่วนด้วยรัฐบาลไทยจะออกแบบโครงสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยสำหรับ EV ได้หรือไม่อันนี้ถ้าคุณเห็นผู้ประกอบการซึ่งมีฐานะดีซึ่งเขาเป็นเจ้าของนี่รวมถึงหลายครอบครัวซึ่งทำธุรกิจนี้นะแต่ว่า
ที่เป็นเจ้าของการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยแล้วก็ป้อนเข้าสู่ซัพพลายเชนสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่ผ่านมาเนี่ยพวกนี้เขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมฮะเมื่อเป็น EV คราวนี้ถ้าจีนเข้ามาลงทุนเสร็จแล้วมันมีอุตสาหกรรมในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งสามารถพัฒนาการต่อไปด้วยได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดจีนเข้ามาลงทุนแล้วมันเป็นโรงงานประกอบเลโก้เฉยๆอันนี้อาจจะมีโรงงานรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งอาจจะเสี่ยงปิดตัวนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันมีโอกาสสูงที่จะนำไปสู่การปิดโรงงานผลิตรถยนต์หรือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางรายที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสมรภูมิใหม่หากภาครัฐปล่อยไปตามกลไกการแข่งขันในปัจจุบันค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นหลายค่ายได้เสียส่วนแบ่งตลาดในไทยให้กับ EV จีนมากกว่า 10% ไปแล้วภายในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาส่งผลให้สต็อกรถยนต์สันดาปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยกำลังการผลิตรถยนต์สันดาปเริ่มปรับลดลงแต่โดยรวมยังไม่สามารถลดกำลังการผลิตได้มากนักจากข้อจำกัดเรื่องต้นทุนคงที่หรือ Fixed Cost ที่มีอยู่ซึ่งมีขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพื่อระบายสินค้าและกดดันอัตรากำไรของบริษัทยานยนต์ในประเทศอย่างไรก็ดีค่ายรถยนต์บางค่ายอาจจะไม่สามารถสู้การตัดราคาขายแข่งกันได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะขาดทุนด้วยซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดการปิดตัวของโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งคล้ายกับสถานการณ์ที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นจะต้องเผชิญในประเทศจีนซึ่งหากมีบริษัทจำเป็นต้องปิดตัวก็ส่งผลเพิ่มเติมต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะสิ่งที่ท้าทายเศรษฐกิจไทยก็คือว่าจะ diversify หรือลดหรือกระจายความเสี่ยงในส่วนนี้ลงอย่างไรซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปขอดื่มกาแฟนิดนึงฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้หายใจเลยเดี๋ยวไปเรื่องเดี๋ยววันนี้ก็สรุปภาพรวมเรื่องดอกเบี้ยเลยนะตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้เขาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวสรุปประเด็นนั้นให้ฟังด้วยแต่ว่ามันมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมแค่จะให้ข้อมูลเสริมเพราะว่าได้มีโอกาสเข้าไปอ่านจริงๆแล้วเช้านี้ไม่ได้จะพูดเรื่องพม่ามากนักนะฮะเพราะว่าเรื่องพม่าจัดหนักมา 2-3 วันติดต่อกันละแล้วก็เช้านี้เท่าที่เช็คข่าวดูยังไม่มีอะไรให้อัปเดตเพิ่มเติมก็คือยังมีความขัดแย้งในเชิงการสู้รบต่อไปยังไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาก็คงจะรบกันอีกสักพักพยายามยึดเมืองกันไปมานะฮะ